ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมท่านปรีว่าการกระทรวงศึกษาท่านวิทยากรครับคณะผู้จัดงานเครือเนชั่นท่านผู้เข้าร่วมเสวนาในวันนี้และสื่อมวลชนทุกท่านนะครับผมรู้สึกดีใจนะครับดีใจที่มีโอกาสมาพบปะกับทุกท่านในวันนี้ในเรื่องของ EEC เรื่อง EEC เนี่ยเมื่อกี้คุณสมชายก็พูดไปแล้วนะครับเริ่ม 3-4 ปีที่แล้วแล้วก็ 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมจึงมีโอกาสได้รับโอกาสนะครับที่ทำงานในเรื่องของ EEC แล้วก็เลยได้พูดเรื่อง EEC เนี่ยในหลายเวทีในประเทศในกรุงเทพต่างจังหวัดแล้วก็ในต่างประเทศด้วยนะครับในต่างประเทศด้วยได้พบปากกับทั้งนักลงทุนทั้งผู้นำชุมชนสังคมนะครับเพราะว่า EEC นั้นเป็นโครงการหรือจะเรียกว่าเป็นโครงการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศในระยะยาวที่เกี่ยวข้องกับแทบจะทุกภาคส่วนนะครับแม้ว่าเริ่มต้นเนี่ยก็จะเริ่มจากทางเศรษฐกิจแต่มันก็ยึดโยงไปหมดนะครับก็เรียนว่าความสนใจใน EEC เนี่ยจากที่ผมได้พบปะในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็มีมากนะครับมีจริงๆคือไม่ใช่ของเทียมนะพูดกันตรงๆนะครับเพราะเราดูออกว่าผู้ที่มีความสนใจเนี่ยทั้งในประเทศต่างประเทศเนี่ย เขาสนใจจริงจากคำถามที่เขาถามนะครับข้อมูลที่อยากได้ก็มีมาต่อเนื่องนะครับพบเรื่อยๆจนปัจจุบันเมื่อวานนี้ก็ยังมีนะครับประธานกลุ่มสถาบันการเงินญี่ปุ่นขนาดใหญ่เป็นสถาบันการเงินระดับโลกเนี่ยก็มาพบแล้วก็ยังพูดถึงเรื่อง EEC อยู่นะครับก็เข้าใจว่าได้พบกับท่านเลขาธิการแล้วในโอกาสเหมือนกันเพราะท่านก็ไปญี่ปุ่นบ่อยนะครับก็มีประเด็นมีคำถามดีๆมาถามอีกนะครับวันนี้เนี่ยผมเรียนว่า EEC ก้าวมาถึงเวลาแล้วก็จุดสำคัญนะครับของโครงการนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราเริ่มสื่อสารนะครับตั้งแต่ต้นเราสื่อสารว่า EEC คืออะไรหวังผลอะไรนะครับแล้วก็แผนงานในแต่ละองคาพยพของ EEC เป็นอย่างไรมีขั้นมีตอนมีงบประมาณที่เกี่ยวข้องผู้ที่รับผิดชอบกลไกที่จะการันตีที่จะดูแลให้พี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยได้รับประโยชน์อย่างครอบคลุมทั่วถึงจะทำกันอย่างไรเพราะเป็นโครงการอย่างที่ผมเรียนว่าสัมผัสทุกภาคส่วนนะครับเราก็เริ่มสื่อสารมาในตอนต้นนะครับว่าอย่างที่เรียน EEC เนี่ยรัฐบาลตอนนั้นที่เริ่มต้นเนี่ยก็หวังให้เป็นกลไกหลักกลไกหนึ่งไม่ใช่กลไกเดียวนะครับเชิงยุทธศาสตร์ที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างไรก็คือการพัฒนาที่เราวันนี้กำลังทำกันอยู่ก็เพื่อปฏิรูปปรับเปลี่ยนประเทศขนาดใหญ่จำเป็นนะครับจำเป็นก็เพราะว่าวันนี้โลกเปลี่ยนเราก็ต้องปรับสถานการณ์วันนี้เดี๋ยวผมจะขอพูดถึงนิดนึงตอนจบก็คงหนีไม่พ้นเศรษฐกิจวันนี้ก็สะท้อนอยู่ว่าผลกระทบที่เรามีเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากโครงสร้างที่เรามีมันเป็นมาเช่นนี้นะครับก็เป็นสิ่งซึ่งต้องมาร่วมกันทำไม่มีใครทำได้โดยตัวเองทั้งหมด EEC เองเฉพาะ EEC ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาทั้งหมดได้แต่เราหวังอย่างยิ่งว่าตั้งแต่ตอนต้นว่าเราออกแบบ EEC มาเนี่ยโดยผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับผมเนี่ยตัวเล็กๆนะคือตัวผมใหญ่นะแต่ว่าบทบาทผมท่านฟังท่านสมชายแล้วจะนึกว่าใหญ่โตไม่ใช่นะเพราะทำด้วยกันงานขนาดนี้ต้องทำด้วยกันนะครับทุกภาคส่วนนะครับเพราะเราสื่อสารมาว่าเราออกแบบ EECมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเป็นหนึ่งในกลไกหลักที่จะช่วยจุดประกายและขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในห้วงเวลาสำคัญนี้ตามยุทธศาสตร์ที่เรามีนะครับเรามีแผนตามีขั้นตอนชัดเจนว่าจะทำอะไรอย่างไร
แล้วก็เมื่อไรแล้วเราก็เริ่มงานนะครับเราก็เริ่มงานกัน 3-4 ปีที่ผ่านมาสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเราประกาศไปเรื่องงานทางด้านโครงสร้างโครงสร้างพื้นฐานเมื่อกี้ท่านเห็นวิดิทัศน์แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการขนส่ง ทางบกทางอากาศทางน้ำนี่เป็นโครงสร้างพื้นฐานแล้วเราก็เริ่มทำประกาศแผนลงทุนเรื่องกฎหมายวันนี้มีกฎหมาย EEC นะครับที่มีผลแล้วที่ผมเรียนว่าจำเป็นเพราะว่าต้องสร้างความเชื่อมั่นไม่ใช่แต่ภาคส่วนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมแต่สำหรับคนไทยทั้งหมดรวมไปถึงผู้ที่จะมาจากต่างประเทศมาลงทุนในประเทศไทยว่ามีการดูแลอย่างเป็นระบบมีกฎหมายดูแลเราก็เริ่มทำงานในเรื่องนี้นะครับแล้ววันนี้มันก็เป็นเวลาที่ผมเรียนว่าเป็นเวลาสำคัญหัวข้อสัมมนาบอก EEC next ไปสู่อะไรนะครับแล้วที่ทำมาเนี่ยมันจะส่งเสริมก้าวต่อไปของเราอย่างไรนะวันนี้สิ่งที่ EEC ได้วางแผนไว้แล้วประกาศไว้เนี่ยมันก็ออกดอกออกผลนะครับมีความก้าวหน้าที่ชัดเจนกฎหมายผมเรียนแล้วมีแล้วโครงการรถไฟท่าเรือ2ท่าเรือสนามบินอู่ตะเภา MRO นะครับศูนย์ซ่อมแซมอากาศยานก็ล้วนมีความก้าวหน้าที่เป็นรูปธรรมมีการคัดเลือกผู้ที่จะลงทุนทั้งไทยและเทศกฎเกณฑ์กติกาปรากฏชัดก็คือเดินตามขั้นตอนซึ่งควรจะเป็นนะครับอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจมากแล้วก็ควรจะเป็นอย่างนั้นก็คือแผนการใช้พื้นที่ของ EEC สำคัญมากว่าเราเริ่มจาก3จังหวัดเนี้ยต้องชัดเจนว่าจะใช้พื้นที่ตรงไหนอย่างไรให้เกิดความสมดุลนะครับให้เกิดความสมดุลทั้งเรื่องพื้นที่อุตสาหกรรมพื้นที่สำหรับการสร้างคนการศึกษาพื้นที่ที่อยู่อาศัยทั้งหลายทั้งปวงต้องอยู่ด้วยกันได้วันนี้คณะกรรมการใหญ่ EEC ท่านนายกเป็นประธานนะครับฝ่ายทางสำนักงานเลขาทำงานกับทุกฝ่ายมหาดไทยเป็นงานใหญ่นะครับจนวันนี้เอาแผนนั้นออกมาได้แล้วในรายละเอียดก็ให้เป็นที่รู้ทั่วกันที่ทราบทั่วกันว่าเราจะจัดการบริหารพื้นที่เหล่านี้อย่างไรคนสนใจในอุตสาหกรรมตรงนี้ทำได้นะตรงนี้ทำไม่ได้ที่อยู่อาศัยเราจัดอย่างไรให้สอดรับกับโครงสร้างสาธารณูปโภคนะครับถ้าสนใจวันนี้แผนพื้นที่นี้ออกมาแล้วแล้วเขาก็จะลงรายละเอียดไปเรื่อยๆผู้ที่สนใจจะมาลงทุนไม่ว่าด้านไหนก็จะได้ทราบว่าตรงไหนล่ะที่ทำได้นะครับตรงไหนที่ทำแล้วมันยึดโยงกันยังไงที่อยู่อาศัยก็ต้องยึดโยงกับภาคอุตสาหกรรมเหมือนกันนะครับการผลิตพลังงานดูแลเรื่องพลังงานจะอยู่ตรงไหนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการป้อนให้ภาคอุตสาหกรรมไม่ว่าเป็นเกษตรหรืออุตสาหกรรมการผลิตหรือการบริการวันนี้แผนนี้ออกมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือ EEC มีความก้าวหน้าแล้วสัมผัสได้เป็นไปตามแผนที่พูดไว้ว่าจะทำคำถามก็คือแล้วจะขับเคลื่อนอย่างไรต่อให้เป็นรูปธรรมต่อไปนะครับความสนใจมีแล้วแล้วก็พิสูจน์แล้วนะว่าไปได้จริงตอนแรกมีความตื่นเต้นนะครับความสนใจมากแต่ก็อาจจะยังมีคำถามแหละแน่นอนทั้งคนไทยและจากคนต่างชาติว่ามันจะเกิดจริงหรือเปล่านะครับจะเกิดได้จริงไหมรัฐบาลไทยก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับตามวิถีของการเมืองแล้วโครงการจะต่อเนื่องไหมก็วันนี้อย่างที่เห็นนะครับเรามีคณะกรรมการใหญ่ EEC มีตัวแทนรัฐมนตรีมาจากพรรคร่วมเราก็ทำงานด้วยกันได้มันก็เดินหน้าอยู่นะครับเพราะอันนี้ก็เห็นชัดแต่ต้องทำให้เกิดขั้นต่อไปการลงทุนต้องเกิดจริงแล้วมากขึ้นนะครับวันนี้มีแล้วโครงสร้างในพื้นฐานมูลค่าสูงแต่การลงทุนในอุตสาหกรรม
การลงทุนในเรื่องของคนสำคัญมากต้องเริ่มเกิดแล้วนะครับต้องเริ่มเกิดแล้ววันนี้ไม่เพียงแต่ EEC นะครับที่เป็นโอกาสแต่เป็นโอกาสของประเทศไทยทั้งประเทศที่ผมเรียนว่าเรากำลังร่วมกันปรับเปลี่ยนประเทศโอกาสของไทยวันนี้มีแล้วในสายตาของโลกด้วยเพราะว่าวันนี้ท่านก็เห็นเศรษฐกิจโลกเป็นอย่างไรแล้วแนวโน้มเนี่ยนะครับเขาก็มองกันว่าไอ้การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะเศรษฐกิจใหญ่ที่เคยโตเร็วก็จะชะลอตัวมีภูมิภาคที่จะมีการเติบโตได้เร็วแล้วทุกคนเห็นก็คือเอเชียก็คือเอเชียนะครับเพราะนั้นทุกคนมองมานะครับมองมาที่เอเชียผมได้พบปะอย่างที่เรียนในหลายโอกาสพูดตรงกันว่าที่สนใจมาเนี่ยเพราะเห็นเอเชียแล้วเห็นโอกาสของประเทศไทยในฐานะประตูสู่เอเชียที่สำคัญไม่ว่าท่านมองจากทิศไหนเนี่ยเห็นประเทศไทยชัดเจนมากนะครับอันนี้เป็นข้อเท็จจริง EEC อยู่ในประเทศไทยเราออกแบบ EEC มาตั้งแต่ต้นให้ยึดโยงไม่ใช่แต่มุ่งเน้นการพัฒนาในประเทศไทยนะครับจาก3จังหวัดภาคตะวันออกแผนของ EEC เนี่ยจริงๆต้องเรียนว่าเป็นแผนของทั้งประเทศที่จะยึดโยงกับพื้นที่อื่นในประเทศวันก่อนไปครม.สัญจรก็มีการเสนอแล้วว่าจะทำในหลักการเดียวกันในพื้นที่ภาคตะวันตกแล้วยึดโยงมากับ EEC ถ้าลองเห็นภาพคิดภาพการคมนาคมขนส่งสินค้าอุตสาหกรรมต่างๆถ้ายึดโยงจากตะวันออกไปตะวันตกเท่ากับเราเปิดตลาดทางตะวันตกไปทางอินเดียทางตะวันออกเราไปต่อได้เลยนะครับเพราะฉะนั้น EEC เป็นแผนของประเทศมีโอกาสวันนี้ประเทศไทยมีโอกาสเพราะเอเชียโดดเด่นประเทศไทยอยู่ในที่ตั้งซึ่งไม่มีใครเหมือนแล้วเรายังมีทรัพยากรมีขนาดตลาดนะครับอันนี้เนี่ยผมเรียนว่านักลงทุนธุรกิจจากต่างประเทศเขาเห็นจริงๆว่าเป็นเช่นนี้เพราะเขามองเขาไม่ได้มองประเทศไทยวันนี้เขามองไปข้างหน้าถ้าคนเขาจะมาลงทุนเนี่ยนะครับมาอยู่กับเราเนี่ยเขาต้องมองครบถ้วนถูกไหมครับว่าโอกาสทำมาหากินมีไหมอยู่แล้วเป็นสุขไหมเราต้อนรับเขาไหมเขาทำตัวให้เป็นที่รักของเราได้ไหมอยู่คนได้ใช่ไหมเขาต้องมองครบหมดนะครับวันนี้เรามีโอกาสเพราะฉะนั้นเนี่ย EEC ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับณจุดสำคัญนี้ EEC Next ต่อไปเนี่ยต้องใช้ตรงนี้จุดนี้ให้เป็นประโยชน์ไม่ให้หลุดไปนะครับไม่ให้หลุดไปเราสร้างผลงานมาแล้วแต่ถ้าปล่อยตรงนี้ไปเนี่ยความสนใจมันก็จะเลือนไปที่อื่นเขาก็เดินอยู่ท่านก็เห็นเป็นข่าวเพื่อนๆ เราในอาเซียนประเทศอื่นเขาเดินเต็มสูบเขาเดินเต็มสูบนะครับเราก็ต้องเดินเหมือนกันนี่มีประเด็นหลักผมเรียนสั้นๆอยู่2ประเด็นนะครับถ้าจะเดินต่อ EEC เรื่องแรกก็คือที่ผมกล่าวไปแล้วตัว EEC เองประเด็นแรกคือเรื่อง EEC เองเนี่ยนะครับก็ต้องสามารถที่จะทำให้ภาคธุรกิจทั้งของคนไทยและของเทศเนี่ยเขาตกลงใจได้ว่าจะมาแล้วคราวนี้มาจริงแล้วมีโครงการจริงแล้วไม่พูดแต่ในคอนเซปต์หลักการแล้วเริ่มนะครับที่จะมาลงทุนจริงจังไอ้ตรงนี้เนี่ยการลงทุนผมเรียนว่าไม่ใช่แต่ภาคอุตสาหกรรมนะครับอุตสาหกรรมเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเราปรับเปลี่ยนประเทศครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องของเงินทุนเท่านั้น EEC ไม่ใช่เรื่องของเอาเงินทุนเข้าประเทศเท่านั้นแต่เราต้องการปรับเปลี่ยนตัวเราเองก็ต้องมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้าประเทศแต่ที่สำคัญมากๆคือเรื่องของคนนะครับเรื่องของคนคนไทยต้องมีชุดทักษะมีองค์ความรู้ความสามารถที่สอดรับกับสิ่งซึ่งเรามุ่งหวังในอนาคตอุตสาหกรรมนี้ท่านมีคนอะไรมีคนพอไหมนะครับทั้งไทยและเทศถามคำถามเดียวกันว่าเฮ้ยจะสร้างอุตสาหกรรมเนี้ยนะ
โรบอติกดิจิตอลทั้งหลายที่เราคุยเนี่ยนะมีคนจริงหรือเปล่าที่จะรองรับเงินมีแต่คนมีไหมนะครับก็เป็นปัญหาใหญ่แล้ววันนี้ส่วนตัวผมดีใจมากนะครับว่าท่านตัดสินใจแล้วท่านรับท่านรัฐมนตรีศึกษามานะครับผมพยายามนึกนะว่าเอ๊ะผมมาพูดในเวทีต่างๆหลายครั้งเนี่ยมีเคยมีท่านรัฐมนตรีศึกษามาไหมผมจำไม่ได้นะครั้งนี้ผมเพิ่งเห็นเรามีรัฐมนตรีศึกษามานะครับแล้วเดี๋ยวท่านคงได้พูดท่านรัฐมนตรีอุตสาหกรรมท่านเรื่องหลายประเด็นอยู่แล้วนะครับเพราะเป็นหัวใจของ EC แต่เรื่องคนฮะเรื่องคนนะครับการลงทุนในคนต้องเริ่มแล้วซึ่งวันนี้เดี๋ยวท่านคงได้พูดเพราะผมทราบว่าท่านมีโครงการดีๆหลายอย่างที่จะนะครับสนับสนุนให้คนไทยเนี่ยมีการพัฒนาที่ไม่แพ้ใครเลยในเรื่องของชุดทักษะแล้วก็ตรงจุดด้วยตอบโจทย์อุตสาหกรรมของท่านตรีอุตสาหกรรมได้อีกด้วยนะครับเรื่องสภาพแวดล้อมมีคนสนใจมากการดูแลสภาพแวดล้อมระบบนิเวศจำเป็นมากของ EEC มีคนอยากลงทุนมากแต่วันนี้เขาต้องการแผนที่ชัดเจนว่าจะดูแลอย่างไรนะครับจะดูแลอย่างไรเมื่อวันก่อนเราประชุมคณะอนุกรรมการบริหารท่านเลขาก็นำเข้านะครับโครงการที่มีคนเสนอมาแล้วนะดูแลเรื่องการดูแลของเหลือขยงขยะทั้งหลายอย่างเป็นระบบร่วมกับในพื้นที่นะครับเริ่มมีในหลังนี้เรื่องของการแพทย์เริ่มมีคนสนใจลงทุนนะครับจังหวัดเรื่องของเมืองเรื่องของชุมชนก็เลยณเวลานี้ EEC ต้องเดินเชิงรุกนะครับผมเคยหารือกับทางท่านเลขาทางทีมของ EEC ว่าต้องเดินเชิงรุกหมายถึงต้องไปเชิญเข้ามาเมื่อก่อนทำยากกว่านี้เพราะของยังไม่มีในมือแต่วันนี้เรามีของในมือนะครับเรามีของในมือ EEC ก็น่าจะต้องเดินเชิงรุกจัดทีมไปเลยว่าเอกชนภาคเอกชนคนไทยทุกกลุ่มนะครับทุกกลุ่มที่มีความสนใจต่างประเทศจะไปคุยให้เขาฟังอย่างไรแล้วให้เขาคอมมิตตัดสินใจลงทุนมาจริงๆแล้วมันจะเกิดแรงส่งซึ่งกันและกันนะครับพอมารายหนึ่งเดี๋ยว5มาเดี๋ยว10มาชื่อใหญ่ๆมามันก็จะเดินได้นะครับอันนี้ก็คงเป็นเรื่องซึ่งผมเชื่อว่า EEC จะไปดูแล้วก็เป็นผู้ประสานงานเพราะ EEC เองทำเองหมดก็ไม่ได้ท่านก็ต้องคุยกับ BOI คุยกับกระทรวงนู่นนี่นั่นว่าที่เป็นเจ้าภาพของโครงการต่างๆว่ามันมีความสนใจอยู่ที่ไหนแต่ EEC ต้องเป็นผู้ประสานงานในวันนี้นะครับที่จะสร้างความชัดเจนเราก็จะต้องเดินหน้าไปให้ได้อีกประเด็นหนึ่งก็คือตัวประเทศไทยเองนะครับประเทศไทยเองคือที่ผมเรียนว่าวันนี้ประเทศไทยก็อยู่ในจุดสำคัญที่เราจะร่วมกันปรับเปลี่ยนประเทศถ้าเราปรับได้เดินตามแผนมีผลงานก็มีความเชื่อมั่นเกิดขึ้นทั้งในประเทศแล้วก็จากต่างประเทศนะครับถ้าประเทศไทยเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นได้ EEC ก็เดินได้เช่นกันถ้า EEC สร้างความเชื่อมั่นอย่างที่ผมเรียนเดินได้ก็จะเป็นแรงส่งให้ประเทศไทยเนี่ยปรับเปลี่ยนเหมือนกับที่ EEC ถูกออกแบบมาตั้งแต่ต้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นเรื่องของประเทศไทยที่จะต้องปฏิรูปกันโครงสร้างเศรษฐกิจหนีไม่พ้นนะครับว่าจะต้องเป็นเรื่องซึ่ง เราให้ความสนใจเราต้องการเทคโนโลยีทั้งที่เราสามารถสร้างเองในประเทศและจากต่างประเทศร่วมมือกันเราต้องการสร้างคนชัดเจนอย่างที่ผมเรียนไปแล้วนะครับเรื่องของการศึกษาเพื่อให้มันตอบโจทย์ว่าเศรษฐกิจสมัยใหม่เนี่ยเป็นเศรษฐกิจซึ่งขับเคลื่อนด้วยพลังสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อให้เกิดสินค้าใหม่ๆบริการใหม่ๆที่มันมูลค่าสูงนะครับมูลค่าสูงมันก็จะนำไปสู่ประเทศซึ่งมีเศรษฐกิจที่มีการเติบโตได้ต่อเนื่องยั่งยืนแล้วที่สำคัญคือ
มีกำลังที่จะดูแลคนไทยอย่างครอบคลุมแล้วก็ทั่วถึงไม่ใช่กระจุกตัวแต่ต้องครอบคลุมแต่ถ้าเป็นเศรษฐกิจซึ่งโตไม่ยั่งยืนไม่มีแรงส่งคิดของใหม่ๆไม่ได้มันจะดูแลไม่ได้ทั่วถึงแล้วเราจะอ่อนกำลังไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าปัญหาสั่งสมเราก็มีก็รู้กันอยู่ความเหลื่อมล้ำความยากจนถ้าไม่มีของใหม่ๆกำลังใหม่ๆเครื่องมือใหม่ๆออกมาเนี่ยเราสู้ด้วยของเดิมเนี่ยขณะที่โลกเปลี่ยนมันจะแก้ไขไม่ได้นะครับงั้นโจทย์ที่แท้จริงวันนี้มีแล้วของประเทศไทยยึดโยงกับความสำเร็จที่ EEC จะมีได้ถ้าประเทศไทยเดินได้ EEC ก็จะหนุนประเทศไทยเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็เป็นโจทย์ใหญ่ก็คงไม่ลงรายละเอียดนะครับวันนี้เป็นโอกาสของทั้ง EEC ของทั้งประเทศไทยโดยรวมมันไปด้วยกันนะครับที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาของประเทศแล้วก็ขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างที่ผมเรียนไปแล้วประเด็นสุดท้ายอยากจะเรียนว่าก็คงหนีไม่พ้นนะครับเรื่องของสถานการณ์ปัจจุบัน EEC เป็นเรื่องของระยะยาวต่อเนื่องต้องทำต่อเนื่องเป็นกลไกสำคัญกลไกหนึ่งของการขับเคลื่อนการสร้างประเทศในระยะยาวซึ่งเริ่มแล้วเริ่มวันนี้แต่ระยะสั้นเราก็ต้องดูแลนะครับเราก็ต้องดูแลวันนี้เศรษฐกิจถูกกระทบจากเศรษฐกิจโลกส่งออกแล้วถูกกระทบก็พูดกันมากก็จริงเพราะเราส่งออกถึง70%ของ GDP เราพึ่งเงินเข้าประเทศวันนี้มันชะลอลงไปนะครับเราก็หาทางดูแลในเรื่องนั้นแต่รากเหง้าของมันคือตัวเศรษฐกิจของเราเองว่าเราผลิตอะไรแล้วเราขายอะไรเป็นที่ต้องการมากไหมถ้าเศรษฐกิจผันผวนตกลงถ้าเป็นสินค้าที่ต้องการมีมูลค่าสูงมันก็เป็นประโยชน์กับเราได้มากแต่ถ้าเรายังอยู่ในกระบวนการผลิตแบบเดิมออเดอร์น้อยลงแน่นอนบริษัทใหญ่บริษัทเล็กน้อยใหญ่ SME มันก็ต้องโดนเป็นปกตินะครับเพราะออเดอร์มันน้อยลงสำหรับสินค้าเดิมๆสำหรับสินค้าเดิมๆก็น้อยลงอยู่แล้วพอน้อยลงผลกระทบก็คือแรงงานกลับบ้านเขาตัดใช่ไหมครับกะทำงาน OT ลดลงกำลังซื้อก็น้อยลงมันก็จะเป็นวังวนอยู่อย่างเนี้ยในภาวะเช่นนี้นั้นสิ่งที่เราทำระยะสั้นรัฐบาลทำเนี่ยก็คือมีมาตรการที่ออกทันทีนี่ก็เพื่อดูแลเศรษฐกิจเฉพาะหน้านี่คือเรื่องของเฉพาะหน้าผมอยากเรียนเพื่อให้มีความชัดเจนเพราะบางครั้งเนี่ยนะครับมันก็เกิดความสับสนได้ใช่ไหมครับบอกว่าเอ๊ะคุณทำอะไรแน่คุณทำ EEC กว่าจะเกิดผลตายก่อนเศรษฐกิจอย่างนี้เศรษฐกิจโลกอย่างนี้อ่ะบอกทำแต่เฉพาะหน้ากระตุ้นอย่างเดียวเหรอให้ปลาแต่ไม่สอนคนให้จับปลาผมเรียนว่าเราทำสองอย่างคู่ขนานโจทย์ใหญ่โจทย์หลักคือการพัฒนาระยะยาวการปรับเปลี่ยนปฏิรูปประเทศแต่จะเดินได้วันนี้ก็ต้องดูแลกันระยะสั้นนะครับพวกเรามีหลายกลุ่มหลายภาคส่วนความสามารถที่จะเผชิญกับความผันผวนของเศรษฐกิจโลกมันต่างกันก็ต้องมีการดูแลภาคเกษตรอย่างหนึ่งภาคผู้ผลิตคนตัวเล็กอย่างหนึ่ง SME ไมโคร SME ก็ต้องมีการดูแลแล้วรัฐบาลก็ได้ดำเนินการมาเพื่อไม่ให้มันช้าเกินไปพยายามให้มันทันการแล้วเมื่อสิ่งต่างๆหวังว่าเมื่อมันดีขึ้นเรายังไม่รู้เมื่อไหร่นะท่านเราไม่รู้นะวันนี้ไม่มีใครรู้ผมเจอราคาโลกเจอกองทุนระหว่างประเทศ IMF เนี่ยไม่มีใครบอกได้ว่าปีหน้าจริงๆจะเป็นไงเพราะนั้นสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดวันนี้คือทำให้ตัวเราแข็งแรงที่สุดอยู่ได้นานที่สุดแล้วเมื่อสถานการณ์พลิกดีขึ้นเราพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าแล้วเราถึงมาดูแลกันข้างในประเทศวันนี้นะครับส่งออกท้าทายมากท่านเพราะตลาดมันเป็นอย่างนั้นโครงสร้างเราเป็นอย่างนี้แต่สิ่งที่เราทำได้วันนี้คือคนไทยด้วยกันในประเทศมาช่วยกันไม่มีมาตรการใดมาตรการหนึ่งที่จะแก้ปัญหาได้แต่วันนี้เราก็ได้เข็นออกไปนะครับ
เรื่องของดูแลภาคเกษตรกระตุ้นการบริโภคการบริโภคจับจ่ายใช้สอยก็เพื่อให้มันมีความคึกคักไม่ให้กำลังใจเสียไม่ใช่ว่าจะโยนเงินให้โยนของให้แล้วไม่พัฒนาระยะยาวพัฒนาแน่นอนระยะยาวยุทธศาสตร์เรามีแต่วันนี้เพื่อให้อยู่รอดแล้วทำในสิ่งซึ่งเราควรจะทำเนี่ยเราก็ต้องมีมาตรการระยะสั้นนะครับแล้วก็ต้องช่วยกันรัฐบาลทำออกอะไรมาเท่าไหร่ก็ไม่พอหรอกถ้าพวกเรานะครับไม่ช่วยกันทุกภาคส่วนให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยมันไปได้ในช่วงนี้มีกำลังมันไม่ได้เลวร้ายสุดๆนะครับท่านไปดูเราโตช้าลงแต่ถามว่าโตไหมยังโตอยู่นะแต่โตช้าลงหลายประเทศเขาติดลบคือเขาหดตัวเรายังไม่ถึงหดตัวงั้นเราเริ่มดูแลตัวเราให้เร็วแล้วดูแลให้ถูกทางแล้วต่อเนื่องนะครับเราก็จะทำในสิ่งที่เราทำได้แล้ว EEC next มันก็มี next ต่อไปแต่ถ้าวันนี้ภาพไม่ดีปุ๊บผมเชื่อเลยว่าคนที่บอกว่าจะมา EEC เนี่ยเขาชะงักเลยว่าถ้าประเทศไทยเป็นอย่างนี้แล้วผมจะมา EEC หาอะไรนะงั้นมันไปด้วยกันนะครับก็วันนี้ก็ผมยังอยู่ในเวลาเพราะทราบว่าอีก2รัฐมนตรีท่านมีเวลาจำกัดมีภารกิจนะครับมากกว่าผมก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับขอบพระคุณครับครับขอบพระคุณนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและขอเรียนเชิญท่านอยู่บนเวทีก่อนสักครู่นะครับ